ยังคงอยู่กับพิกัดกีฬานะคะช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโลกโซนเอเชียที่ไทยกำลังจะเจอกับออสเตรเลียในวันที่15พฤศจิกายนนี้แต่ว่าล่าสุดค่ะทางด้านโทมี่ยูริชกองหน้าทีมชาติออสเตรเลียก็ออกมายืนยันนะคะว่าต้องถอนตัวออกจากรายชื่อฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนี้แล้วที่จะลงแข่งกับทีมชาติไทยเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าค่ะครับแหมรุกวัย25ปีนะครับขาแข้งอยู่กับ FC ลูเซอร์ในสวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของทีมซากอลูนะครับลงเป็นตัวจริงมาตลอด4นัดแต่จะไม่ได้ลงเล่นในเกมที่เจอกับทีมชาติไทยวันที่15พฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอนแล้วนะครับตามคำยืนยันของทางอังเก้ปอเรสโกกูหน้าผู้ฝึกสอนของทีมเท่ากับว่านี่เป็นรายที่3ของทางออสเตรเลียแล้วนะฮะที่ประกาศถอนตัวไปจากการบาดเจ็บก่อนหน้านี้มีทีมเคฮิลนะครับดาวเตะจากเมลเบิร์นวิกทรีแล้วก็ล่าสุดคือมัสโมลองโก้นะครับมิดฟิลด์จากทางควีนส์พาร์คเรนเจอร์สก็เป็นคนนี้แหละครับโทมี่ยูริสศูนย์หน้าจาก FC ลูเซิร์นนะครับที่ถอนตัวไปล่าสุดแล้วนะฮะครับก็จากการถอนตัวในครั้งนี้ทำให้ออสเตรเลียตัดสินใจที่จะเลือกทางด้านของอาปอสตาลอสจิอานูนะครับดาวยิงกวางโจวเอเวอร์แกรนด์นะครับไอเอฟนะครับขอไปเข้ามาทำหน้าที่แทนส่วนเปสเตโคกรูนะครับก็กล่าวว่าได้รับคำยืนยันจากทีมแพทย์ของลูเซิร์นว่าโทมี่เนี่ยมีอาการบาดเจ็บหัวเข่าซึ่งจะทำให้ไม่ได้ลงเล่นในเกมพบกับทีมชาติไทยแน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าแนวรุกของออสเตรเลียตอนนี้มีให้ใช้4คนนะครับมีชิมี่แมคเคเลนจากบิเบนโรอานะครับมีนาธานเบิร์นจากทาง FC โตเกียวแล้วก็มี2นักเตะจากเยอรมันนะฮะนั่นคือทางแมทธิวแล็กกี้นะครับและทางล็อบบี้ครูซึ่งมาจากทางอินโกสตัดแล้วก็เรียลคูเซนก็ยังน่ากลัวอยู่ทั้งหมดนะครับถึงแม้ว่าการถอนตัวจากตัวหลักไปประมาณ 3-4 คนของออสเตรเลียเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้มาตรฐานทีมดูลดน้อยลงไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องอย่าประมาทไม่ได้นะครับเจอกับออสเตรเลียวันที่15พฤศจิกายนนี้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยด้วยนะคะ